กฏหลับตาทีละข้างหลีตาทีละข้างข้อ1กฎ1สมองสั่งกฎ2ใจสั่งอ้าวลุงก็จะพาเฉลยจะได้เป็นเนื้อเป็นหนังบ้างไอ้พูดจังรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเรามันรู้จักยังไงเข้าใจยังไงครับก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็ทดสอบกันเรียนรู้ด้วยกันครับพี่เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยจะมีใครมาพูดจาพวกนี้หรอกครับจะอาศัยนักวิชาการนักจิตวิทยามันก็ไปคนละเรื่องเลยอาศัยฝ่ายธรรมะธรรมโอก็ไปคนละเรื่องเลยปฏิบัติธรรมปฏิบัติสารพัดสารเพไปให้เยอะนะจะเป็นพัฒนาจิตพัฒนาใจแล้วก็ไปให้เยอะเอาเข้าจริงเฮ้ยกายกับใจมันสัมพันธ์กันอยู่ตรงไหนแล้วมันก็อะไรเป็นตัวสั่งอะไรเป็นตัวเสียไม่รู้จักตรงนี้มันก็ไปต่อไม่ได้แล้วชีวิตถึงไปก็ครุกคลักนี่เป็นต้นนะครุกคลักถ้าเดินกันเป็นขาเป๋แล้วครับคำว่าครุกคลักถ้าเดินก็ขาเป๋เราอยู่คุณยายใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันตรงมีความสมดุลทั้งกายใจจิตและพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละไปโน่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ้าวลุงก็จะดูของลุงเหมือนกันหน้าจอเนี่ยลุงออกสุขภาพอนาคตปืดปืดชัวถ้าเดินขาเป๋เราอยู่คุณยายอ้าวใช่แล้วมาใช่แน่นอนเพราะคำขาเป๋เนี่ยเพิ่งพูดจบไปเมื่อกี้เนี่ยโอ้เฟสมีคนบอกว่าสองหมายเลขสองใจสั่งเอาใครบอกว่าสมองสั่งสมองสั่งกฎหมายเลขหนึ่งเขาแข่งไม่มีอะไรการทดสอบตัวเราให้คะแนนตัวเรานั่นแหละครับไม่มีใครให้คะแนนก็ให้คะแนนตัวเราเองถ้าเลขสองกฎหมายเลขสองคุณสุชาติทำตามคำบอกให้เป็นพวกนี้เพราะว่าใช้ใจสั่งเรารู้แล้วว่าใจสั่งคือหมายเลขสองกดสองตัวเดียวไหมมันใช้เวลาน้อยกว่ากันเยอะเลขสองกดข้างในมันก็เป็นสองใช้ใจสั่งผมมีกี่คำนั่นเองเสียเวลากดนี่แหละเขาเรียกว่าทำข้อสอบง่ายๆนะครับใช้ใจสั่งคุณสำอางใช้สมองสั่งคือกฎใครที่สรุปว่านะไม่ใช่คิดว่านะมันความคิดมันจบตกตะกอนแล้วก็สรุปแล้วสรุปแล้วว่าการที่หลับตาทีละข้างให้ใบหน้าของเรานั้นนิ่งส่องกระจกเงาดูให้ดีๆแล้วก็ปากไม่เบี้ยวไม่บูดตามประมาณนั้นสลับกันซ้ายขวาขวาซ้ายให้ได้เร็วๆโดยใบหน้าไม่บูดไม่เบี้ยวมันเร็วๆเข้าไปนี่แหละคือการฝึกสมาธิในรูปแบบของลุงหงอกจำด้วยหนึ่งเดียวในโลก In the world of Thailand as Saphaphanakrao is นั่งพูดตรงนี้แหละสมาธิพูดกันมากี่ร้อยปีกันแล้วได้ไหมเอาเข้าจริงอยู่ในป่าบางนาดบอดใช่เอามันอยู่หน้ากระจกนี่แหละใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ลืมตาสองข้างเท่ากันดีไหมมันก็จัดบาลานซ์มันเสร็จสับเลยนี่คือหลักคิดที่อย่างสุดยอดสมาธิมันทำให้สามารถปรับใจคนไหนใจไม่สงบไม่นิ่งหลียากบอกให้ก็ได้เอาจริงๆคนไหนใจไม่สงบเลยมันก็หลีก็ปากเบี้ยวอย่างเงี้ยครับกว่าจะกดลงมาได้เอ้าปากเบี้ยวเลยอย่างเงี้ยเบี้ยวอย่างเงี้ยเอาจริงๆฝืนแล้วฝืนอีกก็แล้วกันจริงเปล่าร้องสิครับไม่เชื่อนะเอาเถอะการที่รีไปดีบ้างนี้ถ้าคิดว่าถ้าสรุปว่าใช้สมองสั่งให้รีตาข้างหลับตาข้างถ้าใครบอกว่าถ้าใครสรุปคำว่าสรุปแปลว่ามันผ่านการคิดพิจารณาเรียบร้อยนะ
ผ่านการไตร่ตรองใคร่ครวญเลือกแล้วนะฮะคำว่าสรุปแปลว่าเลือกแล้วต้องมนุษย์ต้องมีเบ็ดเสร็จขาดตรงนี้นะครับงั้นเป็นมนุษย์ลำบากนะให้รู้ไว้ต้องให้เบ็ดเสร็จขาดเพราะสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงเนี่ยไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเสียสลึงเดียวบาทเดียวไม่ว่าสักหน่อยก็นี่นะฮะบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็คือเป้าหมายของเราต้องการจะให้มนุษย์รู้จักตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้โอเคไหมครับมันถึงจะรักษาตัวเองได้นะอยู่กับโลกใบนี้อยู่กับชีวิตประจำวันได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดเห็นไหมเราคิดอยู่ในกรอบพวกนี้มันมีความสุขโอ้ยโคตรสุขเลยยังลุงเนี่ยโอ้คิดเสร็จแล้วก็ดึงเฮิร์บเข้ามาพ่นนะคิดเสร็จพูดเสร็จดึงเฮิร์บเข้ามาพ่น พ่นเฮิร์บสบายหน้าตาเฉยลูกไม่สนอยู่แล้วมนุษย์นี่ห้ามสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่สูบแล้วเป็นมะเร็งลูกไม่สนอยู่แล้วจริงนะไม่ได้สนเลยใครบอกว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งคนพูดเนี่ยตายก่อนลูกแน่นอนเอาป่ะการันตีไอ้โทษทำที่ไหนกรรมไว้กันไหมล่ะป่ะต่ออายุให้ด้วยที่ว่าลูกเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะอะไรด้วยท้าถูกไหมมันไม่ใช่หรอกคนเกิดก่อนมันโกหกหลอกลวงโกหกโกหกตาใสมาเยอะแล้วด้วย yeah. เสร็จแล้วมันก็ขายของขายของเราอย่างเงี้ยคนไม่รู้ก็เป็นเบี้ยสิครับนะ mm-hmm. เอาเป็นว่าลุงเนี่ยชีวิตร่างกายมันเป็นตัวอะไร mm-hmm. จะเป็นตัวเยอะจะไปลอยไปกับมันไปทำไมล่ะ mm-hmm. วิทยาศาสตร์การแพทย์การเพิด mm-hmm. ใครไม่ตายจะรู้นะจริงๆต่อให้ทุกคนรวยนะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ทุกวันเนี่ยต่อให้ผมอายุ70 ปีเนี่ย76 ปีนะพวกนี้จบใหม่ๆ30 ปีต่ออายุให้ด้วยตายก่อนลุงทุกรายด้วยเออเปล่าท้าด้วยทั้งโลกด้วยเนี่ยเอามันอย่างนั้นเลยล่ะครับมันจะได้รู้ว่าไผเป็นไผไม่ใช่ล่ะครับใช่ไหมไม่ต้องอะไรแล้วครับเอาของจริงความจริงมาว่ากันไม่งั้นมันไม่จบดีไหมพี่ เอาโอ้ยลืมเปิด YouTube โอ้มัวแต่พ่นลุงก็ เปิดหน้า YouTube อ้าวสดพอดีเลยโป๊ะสดก็กดเลยสิถ้างั้นโป๊ะสิหรืออะไรล่ะครับนี่ไงเอาโอ้ยลืมเปิด YouTube โอ้มัวแต่พ่นลุงนะโอเคโอเคได้เรื่องใช่ไหมลุงมัวแต่พ่นอ้าวเดียวเขาเรียกว่าจำอ้าวจำอ้าวรู้จักจำอ้าวไหมครับประเภทร้อยเมตรยังไม่ได้ปล่อยลูกเวทลั่นไกลเลยพวกสปาร์ตแล้วก็เรียกจำอ้าวนึกออกไหมครับภาพอย่างเงี้ยจำอ้าวก็เลยหนีตายจำอ้าวไม่ฟังเสียง AMFM เลยจำอ้าวกับกิริยาพวกนี้นะเอาจะเรียบเฉลยแล้วนะคะเอาให้ความเห็นมาความจริงท่านก็ตอบตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ไปตอบผมหรอกใช่ไหมครับที่ว่าเพราะว่าท่านก็มีหูท่านก็มีตาอยู่แล้วครับนะก็ตอบธรรมชาติของตัวเองนั่นแหละโอ้ยใช่ไหมฮะยงก็โยงให้ไปอย่างนั้นล่ะเพื่อต้องการให้ท่านตอบทำด้วยธรรมชาติของท่านเองนั่นแหละเขาบอกว่า1ประเด็นปัญหาจำไว้เลยฮะเป็นหลักการของมนุษย์โลกนะครับ1ประเด็นปัญหาถ้าพูดกับคน2คนเนี่ยเอาแค่2คนนะ1ประเด็นปัญหาตั้งคำถามปุ๊บมันมักจะไม่ตรงกันโอเคนะแม้ว่าจะไม่ตรงกันแล้วก็แชร์กันได้อย่าเฉือนเข้าใจไหมครับอย่าเฉือนกันถ้าเฉือนแล้วมันคบกันไม่ได้มันไปด้วยกันต่อไม่ได้โอเคไหมครับ1ประเด็นปัญหามีกันอยู่3สถา3ทัศนะอย่างลุงตั้งปัญหาขึ้นมาว่าตั้งโจทย์ที่เราหลับตา
ทีละข้างโดยให้ใบหน้าสงบนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมๆหน้าตาปกติค่อยๆทำในลุงก็ยังไม่ได้ไวขนาดนั้นให้รู้ไว้คนไม่ได้จริงๆนะที่พูด ใช่ไหมฮะกว่าจะเบ้เข้ามาโดยหน้าตาไม่เปลี่ยนแปลงแล้วทำให้เร็วขึ้นนี่คือสมาธิแหละเห็นไหมเนี่ยประเด็นปัญหามีสองทัศนะคำถามมีว่าการปฏิบัติการที่ว่านี้ใช้ใจสั่งหรือใช้สมองสั่งเห็นไหมสมองมันเป็นของเราใจมันก็เป็นของเราเราไม่รู้จักการทำงานของสมองของเราก็แย่สิครับจะให้ใครมาบอกทีเนี้ยหัวใจก็เป็นของเราเราไม่รู้จักการใช้หัวใจเราถ้าเราไม่รู้จักตัวเราก็มอบตัวให้กับเขาทีเนี้ยเป็นคนวินิจฉัยสุดท้ายเราก็ซวยสิครับเราก็เป็นเครื่องมือเขามาตลอดไม่ใช่เหรอถ้ารู้เช่นที่ว่านี้ผัดโถใช่ไหมครับเอาจริงๆนะมนุษย์มากเหลือเกินนะฮะที่ไม่รู้จักตัวตนที่ว่าเอาตัวเราไปให้เขาวินิจฉัยเสร็จแล้วก็ปลอดอาจจะบางทีนะครับอาจจะบางทีติดวัตถุพื้นแล้วครับรับรองได้เลยอย่ามาเถียงลุงนะใช่ไหมครับสิ่งนี้นะฮะคือสิ่งที่ขออนุญาตทีเถอะที่พระพุทธเจ้าอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองสิ่งนี้นะเกินวิสัยครับอยากจะให้นะในช่วงชีวิตหรือว่าช่วงที่พระวรกายพระองค์ทั้งเดินทั้งวิ่ง45ปีเนี่ยรู้แล้วอยากจะให้ทุกคนเจอหมาสอนหมาเจอควายสอนควายบอกกันนะเจอจันทานเจอใครสอนหมดนะตั้งแต่ตัวท็อปพระมหากษัตริย์จนกระทั่งถึงขอทานนี้ดีกว่าเหมือนก่อนเหมือนกันหมดนะก็อยากจะให้รู้จักตัวเองประมาณนี้มวลรวมนะบอกให้ทราบเลยมวลรวมนะครับคนที่อยู่อย่างธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติกินนอนแบบธรรมชาติจะเข้าใจเนื้อหาสาระของพระพุทธองค์มากที่สุดบอกให้ทราบไว้อยู่อย่างธรรมดาอยู่อย่างธรรมชาติกินอย่างธรรมดานอนนอนธรรมชาติกินธรรมชาติจะเข้าใจเนื้อหาของพระพุทธเจ้าได้ง่ายที่สุดหวังสะเพราะมันเรื่องของธรรมชาติที่ว่านี่โอเคนะเอาละไปเรื่อยเอาผมจะเริ่มดูแล้วทีนี้ตกลงก็มีสองทัศนะนะทั้งหมดจะมีสามทัศนะแต่ทัศนะที่สี่เป็นผู้ที่เคาะปัญญาผู้มีปัญญาเป็นผู้เคาะบางคนก็เฉยเฉยเนี่ยที่ผมถามไปเนี่ยบางท่านก็เฉยเฉยก็ไปแสดงความเห็นมาใช่ไหมฮะก็จำนวนผู้คนอยู่หน้าจอเท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่ตัวเลขมันขึ้นมาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นั่นก็วางเฉยนะครับหรือว่าไม่เข้าใจภาษาของลุงก็ไม่แซบตรงนั้นถ้ารู้ภาษาของลุงแล้วแซบแล้วทราบแล้วก็วางเฉยนั่นนะไอ้กลุ่มวางเฉยเนี่ยรอที่ไหนครับเลือกเลยครับอย่าวางเฉยเพราะว่าการวางเฉยบางทีเพราะไม่ได้สูญเสียอะไรใช่ไหมครับเงินทองก็ไม่ได้เสียมันจะได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดของความมั่นใจของตัวเองถ้าหัดเป็นคนยังไงให้ได้ครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของความมั่นใจของตัวเองนะส่วนที่มันผิดมันถูกลุงก็มีหน้าที่เฉลยอยู่วันยังข้ามแหละลุงเฉลยต้องใช้มิติของปัญญาโน่นมิติที่สี่นู่นนะครับเกินวางเฉยเลยการวางเฉยคือปัญญาจะมาแชร์แล้วก็เฉลี่ยให้ใช่ไหมครับหรือว่าให้คะแนนก็ว่าไปก็ถูกเดียวกันนั่นใช่ไหมพอได้นะเอาล่ะต่อ
่อไปนี้ลุงก็จะดูแลเชียร์เชียร์เอาดูซิทั้งหมดฝั่งทางเฟซนะผมจะรวบรวมดูนะครับว่าิดหนึ่งขออนุญาตนะคุณพยาวนะเขียนมาบอกว่าใจสมองบันทึกใช่ไหมคะยังถามกลับลุงไหมถามลุงกลับนะครับว่าไม่เข้าใจภาษาที่ลุงสื่อสารไปนะครับใช่ไหมฮะในการที่ไม่เข้าใจภาษาสื่อสารนี่แหละมนุษย์มันจะยากตรงนี้การสื่อสารไม่เข้าใจกันนะไปด้วยกันยากไม่ว่าใครก็ตามที่ว่าเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจในการสื่อสารนะครับมันจึงจะเจ๋งมนุษย์เรานะครับผ่านการลงผ่านการลงรอค่ะเขียนให้ถูกนะครับเดี๋ยวภาษาของวัยรุ่นเข้ามาใช้นะครับพวกเรามันเกินวัยรุ่นแล้วนะครับผมก็75-76เข้าไปแล้วนะครับมันเกินวัยรุ่นแล้วนะครับนั่นการที่จะไปใช้ภาษาวัยรุ่นก็อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นไปครับเขียนให้เต็มหน่อยนะครับมันจะลำบากในฝั่งลุงในการแปลนะครับคล้ายๆกับอย่ามากหน้ายังเกินไปนักประมาณนั้นนะครับลุงก็พยายามเข้าใจอยู่นะแต่เอาเถอะมันทำให้ลุงเสียเวลาภาษาสะกดให้มันถูกสักนิดหนึ่งผ่านการลงรอคะจะให้ลุงคิดยังไงเนี่ยคุณสำอางซับทับอากาศปากเบี้ยวพองทับอากาศแต่มันมาปวดตรงข้อศอกข้างขวาลุงงอกคะทำยังไงจึงจะหายปวดตรงข้อศอกด้านซ้ายค่ะอย่าเพิ่งไปทางด้านนั้นนะฮะเราเปิดประเด็นนี้ก่อนนะครับใช่ไหมอย่าเพิ่งไปเป็นคำถามใช่ไหมฮะผมมีจังหวะคำถามคำตอบให้อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมเราทีละประเด็นนะฮะมันจะง่ายในการที่จะไปด้วยกันนะครับผมก็ปรารถนาอยากจะให้ท่านได้รู้จักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นส่วนลุงนะรู้ตัวเองอยู่แล้วล่ะครับไม่ลุงไม่รู้จักตัวเองลุงจะมาทำงานในพวกนี้ได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะง่ายๆไม่รู้จักตัวเองจะมาทำงานอย่างนี้ได้ยังไงล่ะใช่ไหมมันต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ โอเคเนาะตกลงเฉลยแล้วนะที่นี่นะใครที่วางเฉยก็โปรดสังเกตว่าลุงจะอธิบายว่าไงเพราะว่ามีจำนวนผู้เลือกเลือกข้อหนึ่งดูสิดูเลือกข้อหนึ่งกับข้อสองทั้งหมดแล้วดูเลือกข้อสองจะมากที่สุดนะครับหนึ่งก็มีสองมากที่สุดนะครับคิดกับสิ่งเหล่านี้นะครับเวลาคิดกันมันเกิดประโยชน์อย่างยิ่งโอเคนะเอาล่ะเฉลยฟังให้ดีนะครับคำพูดต่อไปนี้หัวใจเนี่ยกับสมองเนี่ยมันเสมือนหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันเสมือนหนึ่งครับมีใครบ้างที่สังเกตลุงนี่พูดประจำเวลาเรามองออกไปหาสิ่งแวดล้อมอะไรก็ได้เห็นหมูเห็นหมาเห็นไก่เห็นไก่เห็นสิ่งที่เคลื่อนที่ได้กับสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้สิ่งที่เคลื่อนที่ได้รับรู้เร็วทันไหมบางคนไม่ทันเลยแปลว่าปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งที่มันเคลื่อนที่นั้นมันช้ารับรู้ช้าเห็นไหมครับรับรู้สิ่งที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่นั้นช้า
แล้วเรียกว่าการโต้ตอบช้ารับรู้ช้ามันก็เข้าใจช้าโอเคไหมพอเข้าใจช้าแปลว่ามันไม่ทันเวลาเรียนหนังสือก็สู้อยู่ในห้องเรียนมันก็สู้เพื่อนไม่ได้สรุปแล้วก็อยู่ท้ายๆแล้วครับโหลที่โหลเห็นไหมครับใช่ป่ะก็เรื่องของความว่าช้านี่แหละครับพอได้ไหมครับเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊สสมองมันเป็นแม่เหล็กนะเข้าตาสู่ใจสมองดูดปุ๊บเห็นไหมเข้าตาสู่ใจสมองดูดแฟบทันทีเลยสมองเราเป็นแม่เหล็กนะให้ดูเอาใครมีความรู้สึกดังที่ลุงกำลังพูดอยู่เวลานี้ว่าสมองของทุกท่านนั้นมันเป็นแม่เหล็กสมองมันเป็นส่วนย่อของจักรวาล นะโยมเขาเป็นจักรวาลศูนย์กลางจักรวาลนี่คือดวงอาทิตย์เห็นไหมรู้ไหมนะวันนี้วินาทีนี่ดวงที่มันดูดเราอยู่รู้ไหมเนี่ยมันดูดเราทุกท่านอยู่มีใครรู้สึกระดับนั้นไหมยังไม่พอนะดวงอาทิตย์มันดูดด้วยมันผลักด้วยเพราะมันทำงานแม่เหล็กดูดกับผลักนั่นเองเห็นหรือยังดวงอาทิตย์เนี่ยดูดกับผลักนั่นน่ะเห็นไหมถ้าคิดออกไกลตัวภาษาเนี่ยเป็นภาษาของลุงคำเต็มๆก็คือเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้สมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลนี่ภาษาลุงที่พูดไว้เกินกว่า20ปีแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะก็คือภาพนี้แหละครับภาพพูดเอาไว้เขียนเอาไว้ในภาพเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆนะลุงทำงานไม่ใช่ทำงานคลิกก๊อกนะผมรู้ไว้ไม่ใช่มีแต่ปากนะใช่ไหมเออพูดไม่ใช่ทำงานพูดแต่ปากนะผ่านๆไปแต่ละวันแต่ละวันไม่ใช่อย่างนั้นนะลุงไม่รู้เห็นอย่างนี้อย่างนี้ก็มีแนวทางอยู่หรอกมีหลักการอยู่หรอกเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแทบทุกท่านกรุณานิดนึงเถอะกับสิ่งเหล่านี้เราไปด้วยกันใช่ไหมเอานะเข้าตาสู่ใจสมองดูดสมองบันทึกแก๊กไอ้ตรงที่มันตรงนี้มันมีความเร็วเท่ากับแสงแสงนี่มันมีความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ย 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีอยู่ในสุญญากาศไม่ใช่อยู่ในท่ามกลางของอากาศนะครับอยู่ในท่ามกลางของอากาศไม่ได้หรอกมันสู้อากาศไม่ได้แสงเนี่ยเข้าใจไหมครับเปิดให้ดูเด่นก็ยังได้แสงเปิดปุ๊บเช่นเปิดแป๊บเดี๋ยวนี้ทวดเนี่ยเงี้ยพอนึกออกไหมครับถ้ามันหยุดในท่ามกลางของอากาศเนี่ยโหมันจะไปได้กี่น้ำมันไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ 300,000 กิโลวินาที 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีแน่นอนถ้ามันอยู่ในท่ามกลางของอากาศแสงนี่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเคลื่อนที่อยู่ในสุญญากาศเท่านั้นนะให้รู้ไว้ได้ 300,000 แต่ถ้ามันเคลื่อนที่อยู่ในอวกาศโอ้ยเป็นล้านกิโลเมตรต่อวินาทีเป็น10ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีเป็น100ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีดีสิลุงไม่บอกว่าเป็นล้านล้านกิโลเมตรต่อวินาทีนั่นถ้ามันเคลื่อนที่อยู่ในสุญญากาศนี่แหละคือภาษาลุงเลยด้วยเออไม่ใช่ง่ายนะที่พูดใช่แต่ต้องจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับทำไงจะให้พวกเราเจ้าค่อยพัฒนากายของเราให้สะอาดพัฒนาใจของเราให้สงบแล้วพัฒนาจิตของเราให้บริสุทธิ์
ลุงบอกว่าลุงเกิดมาเพื่อมาทำหน้าที่นี้ให้ใครก็ได้ที่สนใจตรงที่ว่าเนี่ยสนไหมล่ะงั้นต้องจัดระบบความคิดกันใหม่แล้วนะครับถ้าสนนะอยากได้ของดีหรือลุงเนี่ยเจอของดีมาตั้งหลายปีแล้วที่ว่าเนี่ยก็อยากจะให้จังเลยนะถ้าก็มันบันเทใส่แก้วน้ำแล้วดื่มกินได้แล้วโอ้ยลุงทำมาตั้งนานแล้วมันไม่ทำแบบนั้นมันไม่ได้มันจึงจะเป็นออสโมซิสคือเข้าใจกันวันเล็กวันน้อยวันนี้วันหน่อยขอให้ต้องสังเกตอย่าเป็นของเล่นครับต้องเตือนกันนะครับกับลุงอย่าเล่นง่ายๆนะเห็นลุงพูดอย่างนี้นะครับเห็นลุงพูดที่จริงที่จริงลึกๆลุงแข็งนะบอกให้รู้ไว้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยขอได้โปรดได้รับแทรกร่วมกันในระหว่างนี้เพราะเจตนาดีกันนะครับรายการผมมันมีเป้าหมายนะให้รู้ไว้ไม่ใช่เป็นรายการเปะป่านะบอกให้ดูไว้รายการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาก็แปลว่าเรียนรู้ด้วยกันนะครับแน่นอนความรู้ส่วนหนึ่งและมากด้วยนอกตำราแน่ๆด้วยเกินตำราต่างหากนอกจากนอกตำราที่เคยเราเรียนมาจะเกินตำราอีกด้วยบอกให้รู้ก็ได้ตำราก็อ้างถึงนิดหน่อยนั่นเองพอที่มันเป็นมันโยงใยกันได้อยู่แค่นี้นะครับต้องฝากได้กรุณาพิจารณาอย่างได้อย่างลงตัวก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคนะยังไม่ได้เฉลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่ายเฉลยมันไม่ยากหรอกหลับตาแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วแต่โยงใยไปมาได้กรุณาพิจารณาตามเนี่ยฮะตรงนี้ต่างหากที่มันคิดว่ามันอะไรล่ะคล้ายๆขี่ม้าเรียบค่ายประมาณนั้นครับใช่ไหมด้วยเพื่อประคับประคองท่านที่อยู่หน้าจอนี่นะครับมีอยู่สามทัศนคติที่ผมพูดถึงเนี่ยเพราะว่าบางท่านส่วนมากด้วยนะฮะเลือกข้อสองใช้ใจสั่งให้หลับตาทีละข้างทีละข้างนะบางคนก็บอกว่าใช้สมองสั่งมันจะเป็นสมองหรือใจเดี๋ยวลุงก็เฉลยพูดเดี๋ยวนี้ก็ถูกเดี๋ยวนี้ไม่ยากหรอกครับถ้าเฉลยเดี๋ยวนี้โป๊ะมันง่ายแต่มันไม่เข้าใจมันได้แค่รู้แล้วก็จำสิ่งที่รู้มาลุงออกเป็นคนพูดก็แค่นั้นเองแต่ความเข้าใจมันไม่เข้ามันก็เลยทำให้ชีวิตเดินต่อลำบากที่พูดเนี่ยเอาไปใช้อย่างหลายหลากมากมายนะครับดูที่พูดเนี่ยครับใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากด้วยบีบเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละคนได้โดยภาษาลุงเนี่ยครับโอเคนะก็เลยขออนุญาตย้ำกันค่อนข้างจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับโอเคเข้าใจเนาะท่านในที่เฉยๆวางเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวได้รู้การที่จะมาวิจัยตรงนี้ได้ลุงใช้มิติที่เกินเฉยๆคำว่าเฉยๆมันแปลว่าอุเบกขานะนะฟังอุเบกขาจะต้องเข้าใจทั้งสมองสัตว์และหรือหัวใจสัตว์นะแต่เวลาลุงตอบแล้วนะครับทุกคนก็จะเข้าใจพร้อมกันเอานะตอบมันทีนี้นะเอาล่ะเฉลยลุงขึ้นต้นแบบนี้อย่าคิดว่าง่ายนะครับการที่จะรีข้างตาข้างใดข้างหนึ่งให้เท่ากันโดยปากไม่เบี้ยวปากไม่บุแล้วใบหน้าอยู่อย่างสงบนิ่งก็คือใจนะเนี่ยถ้าคอนโทรลใจไม่ได้ไม่มีทางที่จะปากในเบี้ยวนะอย่างลุงยังมีส่วนเบี้ยวซ้ำไปนี่คิดว่าง่ายนะครับไม่ได้แกล้งทำนะถ้าชำนาญปุ๊บรีปิดวันหนึ่งทับแค่นี้คำตอบสุดท้ายเลยนะครับว่าใช้สมองสั่งหรือใจสั่งตอบเลยนะฮะคือใช้ใจครับ
ใจสั่งใจควบคุมถ้าใจควบคุมไม่ได้มันจะไม่ใบหน้าเนี่ยใบหน้านิ่งเห็นไหมมันชี้ตัวร่างกายเราทางพระจะบอกว่าเป็นอะไรสุขุมเหรอสำรวมทางพระคือกายสำรวมคือกายนิ่งใบหน้านิ่งหลีไปหลับไปใบหน้านิ่งใช่ไหมกายต้องสำรวมถึงจะนิ่งได้เห็นไหมไปเรียงค่อยๆทำลักษณะอย่างนี้แหละเรียกว่าใจเป็นตัวสั่งให้ทำใช่ไหมถ้าใครใจสงบได้ง่ายได้เร็วก็จะทำได้คล่องแคล่วแวววองไวโอไหมครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วตรงนี้เป็นประโยชน์ไหมครับที่ว่าส่วนสมองเนี่ยตรงนี้นะนาทีนี้สนองสมองแค่รับรู้รับทราบรับรองสมองมีหน้าที่รับรู้รับทราบรับรองสุดท้ายก็จะบรรจุอยู่ในสมองเสร็จสรรเห็นไหมฮะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้ครับนะตกลงใจเป็นตัวสั่งให้การหลับตาทีละข้างได้เท่าเทียมกันโดยร่างกายหรือว่าใบหน้าเราไม่เป๋ไม่เบี้ยวไม่บูดนั่นแหละครับอภิมหาสมาธิอันเป็นเลิศจบอภิมหาสมาธิภาษาใหม่นะภาษาลุงนะครับภาษาเกิดขึ้นนาทีเนี่ยอภิมหาสมาธิครับเห็นไหมทำสมาธิทำสมาธิเมดิเทชันเมดิเทชันโอ้ยพูดกว่าเหี้ยร้อยรุ่นคนเลยที่ว่าได้แต่ภาษารวมความแล้วนะครับจัดสรรให้เกิดการลงตัวขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้ยุคนี้มันย่นยอดได้ถึงขนาดนี้นะครับสมาธิก็เพราะมันมีลุงออกมานำเสนอผ่านจอยุคนี้มันมีลุงออกนะใช่ไหมครับโปรดพิจารณาเองทีนี้ครับในส่วนตรงท่านท่านได้อะไรโอเคนะฝึกนะครับตรงนี้ฝึกเอาสิ่งนี้ไปฝึกประจำวันนะตื่นเช้ามาก็นั่งอยู่ในห้องน้ำก็เอากระจกเงาเข้าไปด้วยสีผะโถมันจะได้เห็นใบหน้าตัวเองเบ่งด้วยดูเองด้วยทำได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันเอาเสียงอุ้ยจะเป็นอะไรไปแล้วสบายลุงบอกวิธีแล้วก็ทำไปเถอะสบายเลยโอเคนะแล้วจะรู้ว่าคุณค่าของภาษาลุงออกนะวันนี้มันเกิดกับตัวท่านได้อะไรท่านก็ต้องจดบันทึกเอาไว้ด้วยนี่แหละคือภาษาที่ออกจากปากลุงแหละนะภาษาและอากัปกิริยาของลุงแหละและท่านจะรู้ของท่านเองคำตอบสุดท้ายที่ตัวท่านท่านเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างมากมายและมหาศาลถ้าสนใจอยากจะรับประโยชน์ได้ประโยชน์นะจากบุคคลอื่นที่มอบให้โดยที่ไม่ได้สูญเสียอะไรใช่ไหมหันเป็นคนอย่างนั้นครับหันเป็นคนเป็นผู้รับบ้างก็ดีเหมือนกันเป็นผู้รับหรือเป็นผู้ตามเป็นผู้ตามที่ดีวันหนึ่งเราจะกลายเป็นผู้นำที่ดีจำนะก็ดีเหมือนกันตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดอยู่ที่ผู้ใหญ่ที่ว่านั้นมันเป็นใครผู้ใหญ่คนนั้นมันคือใครจะให้กูตามมึงเนี้ยแล้วมีสิทธิ์คิดได้เรื่องนี้แต่อย่าพูดนะอย่าพูดออกชื่อเสียงแรงนำยุ่งนะใช่ป่ะใช่ไหมครับนะนะขอได้นะพี่นะเอาล่ะในนี้ก็มีทั้ง